1เลขที่11วันนี้จะมาสรุปหัวข้อ 13.5 เรื่องการแก้ปัญหาขยะจากโพลิเมอร์ค่ะโดยปัจจุบันขยะจากโพลิเมอร์มีมากมายอย่างเช่นขวดพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกถุงพลาสติกหลอดพลาสติกเป็นต้นค่ะเมื่อขยะเหล่านี้มีจำนวนมากและไม่สามารถย่อยสลายได้เป็นเวลานานๆทำให้ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศมนุษย์และสัตว์ด้วยค่ะโดยจะแก้ปัญหาโดยการลดการใช้หรือ reduce คือไม่รับถุงพลาสติกจากพ่อค้าแม่ค้าเวลาไปซื้อของที่ตลาดหรือในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าทั่วไปค่ะ 2. ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาจะไปซื้อของตามสถานที่ต่างๆอย่างเช่นตลาดห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไปเช่นกันค่ะ 3. การใช้แก้วน้ำหรือภาชนะอื่นๆแทนกล่องโฟมกล่องพลาสติกแทนถุงพลาสติกค่ะ 4. ลดการใช้โดยการใช้ซ้ำอย่างเช่นใช้แก้วน้ำหรือขวดน้ำในหลายๆครั้งใช้ยางรถยนต์ทำเป็นกระถางดอกไม้หรือรองเท้าค่ะต่อไปเป็นการรีไซเคิลนะคะคือ 1. PETสามารถนำรีไซเคิลเป็นเส้นใยสำหรับทำเสื้อกันหนาวหรือพรมค่ะ 2. HDPE นำมารีไซเคิลเป็นฉนวนกันความร้อนภาชนะบรรจุภัณฑ์และเสื้อกีฬาค่ะ 3. PVC สามารถนำรีไซเคิลเป็นแผ่นยางปูพื้นและ 4. LDPE สามารถนำรีไซเคิลเป็นถุงขยะค่ะโพลิเมอร์สามารถย่อยสลายทางชีวภาพก็คือพอลิบิวทิลีนคุณสมบัตินะคะก็คือ 1. สายโพลิเมอร์มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันน้อย 2. เกิดไฮโดรลิซิสได้ง่ายและ 3. เกิดการย่อยโดยจุลินทรีย์ในธรรมชาติได้เร็วดิฉันก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ